พี่น้องครับอยากจะเริ่มต้นโดยถามคำถามการทรงเรียกหลักของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรคืออะไรตามความเข้าใจของเราผมอยากจะเสนอว่าที่จริงแล้วการทรงเรียกหลักของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรมี2ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือการเป็นสาวกแท้นะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือการสร้างสาวกโดยเจตนาหรือว่าอย่างตั้งใจถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า authentic discipleshipand intentional disciple making นั่นก็คือการเป็นสาวกแท้และการสร้างสาวกโดยเจตนาหรือว่าอย่างตั้งใจถือว่า2ด้านนี้ก็เป็นปีก2ปีกของคริสตจักร IDMC IDMC ย่อจากคำว่า intentional disciple making church ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าคริสตจักรที่สร้างสาวกโดยเจตนาหรือว่าอย่างตั้งใจนะครับแต่เมื่อเราพูดถึงการเป็นสาวกแท้ AD Authentic Discipleship นะครับเรากำลังพูดถึงการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Spiritual Maturity นะครับดังนั้นเมื่อพูดถึง Authentic Discipleship การเป็นสาวกแท้ของเราเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณก็คือ Spiritual Maturity และเมื่อเราพูดถึงการสร้างสาวกโดยเจตนา Intentional Disciple Making เรากำลังพูดถึงการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณก็คือ spiritual multiplication การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณและการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณทั้งสองนะครับสำคัญและจำเป็นคือปีกเราต้องมีสองปีกเพื่อที่จะบินได้ใช่ไหมครับแล้วทั้งสองปีกก็สำคัญการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณและการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณทั้งสองสำคัญในการเป็นคริสตจักรที่สร้างสาวกโดยเจตนาหรือว่าอย่างตั้งใจแต่ถ้าต้องเลือกนะครับเราควรเอาใจใส่การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเป็นพิเศษถ้าต้องเลือกนะครับผมอยากจะแนะนำว่าเราควรเอาใจใส่การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะพันธกิจไหลล้นออกจากชีวิตภายในของเรา ministry flows out of our being ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตภายในนะครับพันธกิจไหลล้นออกจากชีวิตภายในของเราซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับค่านิยมหลักการที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตของเราอาจารย์เน็ตมันได้เขียนซึ่งเป็นศิษยาภิบาลโอโสของผมก็ได้เขียนไว้ว่าถ้าเราไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมของเราก็ถือว่าไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมเห็นด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องของค่านิยมเมื่อเราได้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับการเป็นสาวกของเราเราไม่เพียงแค่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำเพื่อพระคริสต์ what we do ไม่ใช่แต่ว่าเรามักจะเน้นเมื่อพูดถึงการสร้างสาวกเราคิดถึง doing ใช่ไหมสิ่งที่เราทำ work สิ่งที่เราทำเพื่อพระคริสต์แต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ว่าเราเป็นของใครต่างหากที่สำคัญเราเป็นของใคร whose we areคือเรามีเจ้าของแล้วนะครับรู้ไหมว่าเรามีเจ้าของชีวิตของเราแล้วไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูก1โครินธ์บทที่6ข้อ19ถึง20ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแต่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดอาจารย์เปาโลเขียนอย่างชัดเจนว่าเราเป็นของพระเจ้าเห็นไหมครับเราถูกซื้อด้วยราคาสูงนั่นก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เองนะครับแล้วเปาโลกำลังพูดถึงใครในที่นี้นะครับใน1โครินธ์บทที่6กำลังพูดถึงใครทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าเปาโลกำลังพูดถึงทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วผมมีคำถามอีกคำถามหนึ่งนั่นก็คือว่าแล้วใครล่ะที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าอันนี้เป็นเบสิกมากนะครับผมเชื่อว่าเรารู้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไร back to basic นะกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็เล่ากันนะครับแล้วใครมีสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อ12ก็พูดอย่างชัดเจนว่าส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าสำหรับคนที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์เราได้สิทธิพิเศษ
ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเราได้ตำแหน่งใหม่เราได้ชื่อใหม่นะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับคือเมื่อเราได้รับความรอดและเมื่อเราได้รับตำแหน่งใหม่นะครับเป็นบุตรของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วพระองค์คาดหวังนี่เป็นความคาดหวังของพระองค์ที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อการเป็นสาวกของเราต่อการเป็นบุตรของพระเจ้าของเราทำไมผมพูดเช่นนี้เพราะในหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ6อัครทูตยอห์นได้เขียนอย่างชัดเจนว่าผู้ใดอ้างว่าอยู่ในพระองค์ผู้นั้นต้องดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงดำเนินเห็นคำว่าต้องไหมผู้ใดอ้างว่าอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นต้องไม่ใช่ตามความสะดวกสบายไม่ใช่แล้วแต่อารมณ์ไม่เป็นความคาดหวังของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นสาวกแท้ของพระองค์พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูได้ทรงดำเนินและเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าวิธีการเดินของพระองค์หรือว่าพระองค์ไปพักที่พักเป็นอย่างไรก็ของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าพระเยซูทานอะไรเราต้องทานอย่างนั้นก็ไม่ใช่เลยนะครับเราคงเข้าใจเนาะแล้วคำถามที่เราต้องตอบในเช้าวันนี้นั้นก็คือว่าตอนที่พระเยซูยังอยู่ในโลกนี้พระองค์ได้ทรงดำเนินอย่างไรวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามนี้ด้วยกันตอนที่พระองค์ยังอยู่บนโลกนี้พระเยซูคริสต์ได้ทรงดำเนินชีวิตอย่างไรและเพื่อที่จะช่วยให้เราตอบคำถามนี้นะครับอยากจะให้เรายืนขึ้นนะครับแล้วเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึง11นะครับซึ่งจาก7ข้อนี้เราได้เห็นถึงพระลักษณะอันโดดเด่น4ประการของพระเยซูคริสต์นะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกันกับพระคริสต์ผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดพระเจ้าพระองค์กลับทรงสละมารับสภาพทาสบังเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่มพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนข้อที่9ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระบิดาเจ้าให้เรารวมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์เวลานี้เป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะและสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราเราขอบคุณพระองค์เราร้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติในเช้าวันนี้โดยผ่านการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันขอให้พระเจ้าเปิดตาและใจด้านไฟวิญญาณของเราให้สว่างขึ้นที่เราจะไม่เพียงแค่เข้าใจแต่ที่เราจะเร็วในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งนะครับพระลักษณะอันโดดเด่นของพระเยซูคริสต์ประการแรกนั่นก็คือ1พระองค์คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองพระองค์คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองทำไมผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ6ข้อ7เปาโลเมื่อพูดถึงพระเยซูได้เขียนไว้ว่าผู้ทรงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้าแต่พระองค์กลับมาทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาสบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับจากที่เคยสะดวกสบายแลกกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากจากจุดที่ไม่เคยมีความจำกัดคืออยากทำอะไรก็ทำมาแลกกับชีวิตที่จำกัดในฐานะที่เป็นมนุษย์เคยคิดไหมครับนี่แหละจากจุดที่เคยสะดวกสบายไม่ได้จำกัดอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำในเวลาไหนก็ทำมาแลกกับชีวิตที่ยากลำบากมาแลกกับชีวิตที่มีแต่
ความจำกัดในหลายด้านแล้วพระองค์ทำอย่างนี้เพราะอะไรพระเยซูมีเวลาว่างหรอครับตกงานไม่มีอะไรทำบนสวรรค์ก็เลยมีไอเดียดีเข้ามาว่าน่าจะลองดูซิว่าเป็นยังไงนะแต่ถ้าไม่ต้องตายก็ดีนะแน่นอนนะครับพระเยซูไม่ได้พูดอย่างนี้ทำไมพระเยซูยอมคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าอะไรทุกคนไปเที่ยวทุกคนทำความบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้าและโรมบทที่6ข้อ23บอกอย่างชัดเจนว่าค่าจ้างค่าตอบแทนของความบาปนั้นก็คือความตายแต่โรมบทที่3ข้อ20เรามักจะอ่าน3 23 6 23แล้วก็พลาด3 20แต่ในโรมบทที่3ข้อ20บอกว่าฉะนั้นไม่มีใครได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการรักษาบทบัญญัติเพียงแต่ทำให้เรารู้ตัวว่ามีบาปพูดง่ายๆก็คือไม่มีใครสามารถที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้โดยพึ่งตัวเองได้ไม่มีใครสามารถที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ได้โดยพึ่งตัวเองได้โดยพึ่งการกระทำของเราเองดังนั้นพระเยซูต้องมาไถ่บาปให้เราไม่มีทางเลือกอื่นมีทางเดียวแต่ถึงแม้ว่ามีทางเดียวพระเยซูคริสต์สมัครใจเองไม่ได้ถูกบังคับสมัครใจเองเพราะคิดถึงเราก่อนที่คิดถึงตัวของพระองค์เองเพราะพระองค์รู้ชัดเจนว่าถ้าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อไถ่บาปเราไม่มีทางรอดได้ไม่มีทางรอดได้ดังนั้นเราเห็นได้ชัดว่าพระองค์ไม่คิดถึงตัวพระองค์เองเลยไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้าพี่น้องครับอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับลุงของผมนะครับชื่อเฟร็ดผมเรียกเขาอังคูเฟร็ดรักเขามากปีที่แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้านะครับอายุ94ตอนนี้ภรรยาของเขายังมีชีวิตอยู่95อันดี้เพ็กยังขับรถอยู่นะครับน่ากลัวผมบอกอันดี้เพ็กว่าถ้าอันดี้เพ็กขับรถเมื่อไหร่บอกผมล่วงหน้ากับเรากันนะผมจะอยู่บ้านรักทั้งสองเป็นมิชชันนารีนะครับที่อินโดนีเซียตั้งแต่1956ถึง1976แล้วหลังจากนั้นก็ยังเป็นศิษยาภิบาลนะครับที่ประเทศออสเตรเลียอีก20กว่าปีแล้วก็เป็นผู้สอนพระคัมภีร์เขาเล่าให้ฟังว่าที่ศูนย์พระคริสเตียนที่เขาไปเรียนพระคัมภีร์ที่ออสเตรเลียก่อนที่จะเดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าในศูนย์พระคริสเตียนก็มีห้องอาหารเขาจะนั่งบนโต๊ะอาหารยาวนะครับเป็นที่เดียวกันนะครับแล้วก็รับประทานอาหาร3มื้อด้วยกันที่นั่นนะครับเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเรามักจะตักอาหารเป็นจานใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหมดแล้วก็หมด ถ้ากินหมดแล้วก็อาจจะขออนุญาตที่จะเติมแต่ว่าส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นจานทีนี้เขาบอกว่าบนโต๊ะอาหารนอกจากอาหารที่เป็นจานของเราแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศก็จะมีแยมมีเนยมีขนมปังมีน้ำดื่มมีน้ำผลไม้สารพัดแต่ไม่ใช่ว่าถ้าอยากกินไม่ใช่ว่าใครก็ได้ก็หยิบได้นะเราต้องรอเพื่อนถามว่าเราอยากได้อะไรไหมแล้วถ้าเขาไม่ได้ถามเราไม่มีสิทธิ์ที่จะหยิบได้โอ้ผมพูดเล่นกับอังเกิลเฟรดว่าโอ้อังเกิลเฟรดถ้าเป็นเกรนนะวินาทีที่นั่งลงแล้วครับผมจะไปถามคนที่ซ้ายขวาว่าอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมเอาขนมปังไหมเอาเนยไหมแรงจูงใจคืออะไรครับทำไมผมจะทำเช่นนั้นคาดหวังว่าเขาจะถามกลับใช่ไหมล่ะดังนั้นก็ต้องรีบทำที่จริงแล้วถึงแม้ว่าพูดตลกหัวเราะแต่คำแม้กระทั่งคำพูดของผมเมื่อกี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงท่าทีข้างในของผมทำไมเขาต้องมีกติกาเช่นนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จะคิดถึงคนอื่นฝืนธรรมชาติของเราจะต้องไหมมีใครบ้างที่ชอบคนมาตัดคิวตัดหน้าเรากำลังเข้าคิวที่ธนาคารแล้วเขามาตัดหน้าเราทำอะไรครับเฮ้ยทำอะไรอยู่ไม่เห็นเหรอผมอ้วนจังเลยมาเราทำอะไรเชิญครับขอให้พระเจ้าอวยพร
หวังว่าจะมีลูกมากมายจะมีเงินทองคำเยอะแยะไปหมดไม่หรอกใช่ไหมหรือว่าบางครั้งแมทธิวเรามีลูกชายสองคนคนโตก็อยู่ต่างประเทศอีกคนหนึ่งก็อยู่กับเราบางครั้งคุณแม่ก็ทำคุกกี้ทำบราวนี่ทำชีสเค้กแล้วแมทธิวก็ชอบที่จะไปพักบ้านเพื่อนบางครั้งก็ไม่ได้มากลับมา1วัน2วันประมาณนั้นแหละแล้วบางครั้งก็ตอนแรกๆก็ช่วยกันกินใช่ไหมล่ะเหลือแค่ชิ้นเดียว2ชิ้นรู้ในใจว่าควรเก็บไว้เพื่อแมทธิวใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอ้าวเขาไม่กลับมาแล้วทุกครั้งที่เปิดเหมือนว่าชีสเค้กกำลังบอกว่าช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อยทำยังไงในที่สุดแล้วจะกินไหมจะกินไหมเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสักทีต้องคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองแต่อยากกินขี้เกียจรอกินก็แล้วกันภายใน1ชั่วโมงแมทธิวกลับมาเปิดเอ้าช็อกโกแลตหายไปไหนช็อกโกแลตไหนครับแมทธิวพูดถึงอะไรนะมีด้วยเหรอช็อกโกแลตเหรอพูดเล่นแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นที่จริงมีเรื่องแต่ละวันนะครับเราต้องเลือกว่าจะอยู่เพื่อใครผลประโยชน์ของตัวเราเองหรือว่าคนอื่นนะครับท่าทีของพระเยซูคริสต์ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นผู้บรรยายเขาได้เขียนไว้ว่าท่าทีของพระเยซูคริสต์ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงเป็นท่าทีที่ว่าฉันไม่สามารถรักษาสิทธิพิเศษของฉันไว้เพื่อตัวเองได้ฉันต้องใช้มันเพื่อคนอื่นและการที่จะทำเช่นนี้ต้องยินดีที่จะวางสิทธิพิเศษลงคือสละสิทธิ์ต่อสิทธิพิเศษนั้นว้าวสละสิทธิ์ต่อสิทธิพิเศษนั้นแต่ว่าเรามีสิทธิ์สละสิทธิ์ต่อสิทธินั้นโอ้โหสุดยอดชอบและใจตามราคาที่กำหนดไว้ขอบคุณมากพระเยซูทรงใช้สิทธิพิเศษจากสวรรค์เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นเพราะเห็นแก่เรานี่คือพระลักษณะอันโดดเด่นประการแรก2พระองค์ปรนิบัติรับใช้พระองค์ปรนิบัติรับใช้รับใช้ใครครับรับใช้อะไรรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในข้อ7และข้อ8จะอ่านอีกครั้งหนึ่งพระองค์กลับทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาสบังเกิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงทรงพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบ่นไม้กางเขนแมทธิวบทที่20ข้อ28ได้เขียนไว้ว่าอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติเขาเรามักจะจบแค่นี้ใช่ไหมครับว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อที่จะได้รับการปรนิบัติแต่เพื่อที่จะปรนิบัติเขาใช่ไหมครับแล้วก็จบแค่นี้พระเยซูมาเพื่อปรนิบัติรับใช้แต่พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้จบแค่นี้นะครับถ้าเราอ่านตอนท้ายของข้อที่28เราจะพบคำนี้ว่าและประทานชีวิตพระองค์ให้เป็นค่าไถ่เพื่อคนเป็นอันมากและทำอะไรครับและประทานชีวิตของพระองค์ให้เป็นค่าไถ่เพื่อคนเป็นอันมากคือพระองค์มาเพื่อที่จะรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือที่พระเยซูมาไถ่บาปให้กับเราทุกคนนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ใช่ไหมครับดังนั้นการที่พระเยซูมาพระเยซูกำลังรับใช้พระประสงค์ของพระบิดาเจ้าของพระองค์ดังนั้นถ้าเราอยากเป็นเหมือนพระคริสต์เราต้องถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราทำนั้นเรากำลังรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่และถ้าไม่นั้นนะครับเรากำลังรับใช้ใครเพื่อจุดประสงค์อะไรเข้าใจทุกวันนี้เราต้องเรียนหนังสือเข้าใจเราต้องไปทำงานเราต้องเลี้ยงดูแลครอบครัวเข้าใจผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่พระประสงค์ของพระเจ้าในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างความรับผิดชอบของเราหรือว่าสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายของเราให้เราทำนะครับคืออะไรเราต้องสัตย์ซื่อในการเป็นสาวกแท้และในการสร้างสาวกโดยเจตนาในที่ที่เราอยู่เข้าใจไหมครับ
าจารย์ยอนเขียนว่าสำหรับคนที่อ้างว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้นั้นต้องดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูได้ทรงดำเนินพี่น้องครับผมเคยอ่านเป็นคำพูดของคนที่ Holiday Inn นะที่เป็นโรงแรม Holiday Inn นะครับเป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นผมอ่านคำพูดแบบนี้ประมาณ30ปีที่แล้วเขาบอกว่า no matter what your vocation is your vocation is a heavenly calling at whatever the location นั่นก็คือว่าอาชีพของคุณคือการส่งเรียกจากพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตามอาชีพของคุณเป็นการส่งเรียกของพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นการส่งเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเราแม้ว่าเรามีอาชีพเรายังเป็นนักศึกษาแต่ว่าเมื่อเราอยู่ที่ที่พระเจ้าทรงนำเราต้องถามว่าเราอยู่เพื่อพระเจ้าหรือไม่พระลักษณะอันโดดเด่นที่3นะครับของพระเยซูคริสต์ที่เราได้พบในฟิลิปปีบทที่2นั่นก็คือว่าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างเสียสละนะครับข้อที่8เอาข้อที่8เฉพาะข้อที่8นะครับเพราะว่าอ่านข้อที่7หลายรอบแล้วและเมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงทมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนเมื่อพูดถึงไม้กางเขนในสมัยของพระเยซูไม่ใช่เป็นเครื่องประดับนะที่เราติดที่ตู้เย็นหรือว่าหน้าบ้านเราก็ไม่ใช่เมื่อพูดถึงไม้กางเขนไม่ถึงความตายนะครับแล้วไม่ใช่ความตายทั่วไปแต่ว่าเป็นความตายนะครับอย่างเจ็บปวดมหาศาลและอับอายที่สุดที่มีไว้เพื่อนักโทษโจรและคนชั่วเท่านั้นเราต้องเข้าใจนะครับในสมัยนั้นทหารโรมจะบังคับให้นักโทษแบกไม้กางเขนของตัวเองตลอดเส้นทางจนกว่าจะถึงสถานที่ที่เขาจะถูกตรึงนะครับที่เราเห็นในหนังพระเยซูใช่ไหมครับเราเห็นที่พระองค์เองก็แบกไม้กางเขนของพระองค์เองนะครับการที่นักโทษนั้นจะแบกไม้กางเขนหมายถึงการแบกเครื่องมือของการตายนะครับของตัวเองในเส้นทางที่เต็มไปด้วยการหัวเราะเยาะเย้ยและความทรมานที่สุดนะครับเปาโลกำลังอธิบายให้เราเห็นภาพของระดับการเสียสละของพระเยซูคริสต์ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องจากจุดที่สูงที่สุดอย่าลืมนะครับจากจุดที่สูงที่สุดบนสวรรค์โดยสมัครใจเองพระเยซูคริสต์ลงมารับสภาพทาสบังเกิดเป็นมนุษย์ทอมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดเพื่อเราจากจุดที่สูงที่สุดในที่สุดแล้วตกที่จุดที่ต่ำที่สุด for you and for me นี่คือพระคุณแท้ๆทำเพื่อเราพี่น้องมีมิชชันนารีท่านหนึ่งเขารับใช้ที่บราซิลก็ส่วนใหญ่เป็นแคทอลิกดังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่เห็นร้านขายไม้กางเขนแต่วันหนึ่งเขากำลังเดินเข้าในตลาดนัดแล้วเจอร้านเล็กๆนะครับแล้วก็หน้าร้านติดป้ายที่บอกว่า cheap crosses ก็คือไม้กางเขนที่ถูกๆไม้กางเขนที่ถูกๆพี่น้องครับไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นไม้กางเขนที่ถูกอย่าลืมว่าเราถูกซื้อด้วยราคาสูงนั่นก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เองนะครับแล้วถ้าหากว่าพระเยซูยอมสละจนถึงจุดนั้นแหละเพื่อเราแล้วเราล่ะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเราใช่ไหมครับถึงแม้ว่าผมกำลังเทศนากับทุกคนที่อยู่ที่นี่แต่ผมกำลังพูดถึงตัวผมเองหลายครั้งในการกระทำความคิดหรือว่าวิธีการพูดของผมก็เป็นการดูหมิ่นไม้กางเขนบางครั้ง
ดูถูกไม้กางเขนก็คือผมลืมคุณค่าของพระคุณที่ได้รับแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของพระคุณก็จะเป็นสิ่งที่ผลักดันเราถูกต้องไหมครับพี่น้องเป็นสิ่งที่เตือนเราเสมอว่าเราไม่ควรแค่คิดถึงคนอื่นก่อนที่คิดถึงตัวเองไม่ใช่เพียงแค่อะไรนะสองมาเพื่อรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าแต่เพื่อที่จะเสียสละดำเนินชีวิตอย่างเสียสละผู้ที่เป็นสาวกนะครับที่ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูทรงดำเนินจะไม่หลีกเลี่ยงการเสียสละเขาจะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าและผลดีต่อคนอื่นพระลักษณะอันโดดเด่นที่4นะครับของพระเยซูคริสต์ที่เราเห็นได้ชัดจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึง11นั่นก็คือว่าพระองค์ถวายเกียรติยกย่องพระเจ้า1คืออะไรครับคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเอง2รับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อไหร่ครับตามความสะดวกสบายใช่ไหมครับไม่ในทุกๆเวลาทุกๆเหตุการณ์ทุกๆกรณีนะครับ3ดำเนินชีวิตอย่างเสียสละแม้ว่าต้องจ่ายราคาสูงเท่าไหร่เราจะมีใจยอมที่จะดำเนินชีวิตอย่างเสียสละและสุดท้ายพระองค์ถวายเกียรติยกย่องพระเจ้าให้เราอ่านข้อ9ถึง11อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะอ่านพร้อมกันโอเค1 2 3ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์ผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแต่พระเจ้าพระบิดาเราสังเกตไหมว่าจากจุดที่สูงที่สุดนะครับพระองค์มาถึงจุดที่ต่ำที่สุดและในข้อที่9และข้อที่10มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่อันควรพระเจ้ายกพระเยซูขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงจุดที่สูงที่สุดนะครับจากจุดที่สูงที่สุดตกไปจุดที่ต่ำที่สุดและในเวลาที่อันควรที่เราอ่านเมื่อกี้ข้อ9ข้อ10พระเยซูยกพระองค์ยกพระเยซูขึ้นมาอีกถึงจุดที่สูงที่สุดเพราะอะไรเรามักจะโฟกัสอยู่ที่ข้อ9กับข้อ10ใช่ไหมครับว่าพระเยซูได้พระนามเหนือนามทั้งปวงเพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกจะใต้และใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงมานมัสการพระนามของพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามักจะเข้าใจว่านี่คือจุดประสงค์แต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยจุดโฟกัสในที่นี้ไม่ได้อยู่ที่พระเยซูนามที่พระองค์ที่พระเจ้าได้ประทานให้พระเยซูไม่ใช่เราไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่ทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองค์ไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าทำเช่นนี้นะครับถ้าเราสังเกตในข้อที่11เราเห็นได้คือถ้าเราจบแค่ข้อ9และข้อ10เราคงเข้าใจว่าจุดโฟกัสก็อยู่ที่พระเยซูแต่ความจริงก็คือว่าในข้อที่11ที่เราอ่านเมื่อกี้นั่นก็คือว่าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแต่พระบิดาเจ้าของเราการถวายเกียรติแต่พระเจ้าควรจะเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกสิ่งที่เราทำเพราะอะไรครับเพราะวัตถุประสงค์เดียวของการตกดำรงและการถูกยกขึ้นของพระเยซูคริสต์คือการถวายเกียรติแต่พระเจ้าในที่สุดแล้วพระเจ้าทำเพื่อว่าจะเป็นการถวายเกียรติแต่ใครครับไม่ใช่พระเยซูแต่พระเจ้าน่าสนใจในยอห์นบทที่17นะครับเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูในข้อ1พระเยซูอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าถึงเวลาแล้วขอทรงให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติสิริเพื่อว่าพระบุตรจะได้ถวายเกียรติสิริแต่พระองค์คือพระเยซูบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับเกียรติเพื่อว่าเราจะถวายเกียรติแต่พระเจ้าเป็นสิ่งที่แปลกใช่ไหมครับเราได้รับโปรโมชั่นเราได้รับเกียรตินะครับแต่ว่าเราไม่ได้เก็บไว้เพื่อตัวเราเองแต่ว่าเราถวายคืนพระเจ้าเราถวายเกียรติให้กับพระเจ้านะครับพี่น้องครับทำให้ผมคิดถึง1เปโตรบทที่5ข้อ6 1
1เปโตรบทที่5ข้อ6ปีเดอร์เปโตรได้เขียนไว้ว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงทอมใจลงทอมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรทำอะไรครับตายตัวเองทอมใจลงเพื่อว่าในเวลาที่อันสมควรพระเจ้าจะยกเราขึ้นตามวิธีการเวลาของพระองค์เองคือหลายคนก็อยากจะมีชื่อเสียงกิตติยศใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดถึงเรานะแต่คนในโลกนี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องการชื่อเสียงกิตติยศใช่ไหมครับในคริสตจักร Nexus ไม่เอานะบางกรณีแล้วแต่สถานการณ์หลายคนก็อยากมีชื่อเสียงกิตติยศอยากได้รับคำชมอยากให้ทุกคนสนใจในตัวเราแต่เราไม่พร้อมที่จะไปในจุดที่ต่ำที่สุดไม่เอาใช่ไหมครับอยากได้รับการยกย่องโดยไม่ต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากอะไรเลยไม่ต้องเสียสละอะไรเลยแต่รู้ไหมว่า this is not the way of God อันนี้ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้ทอมใจลงตายตัวเองให้พร้อมที่จะคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองให้เราพร้อมที่จะอยู่เพื่อรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าให้พร้อมที่จะเสียสละถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากทำณเวลานั้นแต่เมื่อเราทอมใจลงตายตัวเองอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าอะไรนะครับใน1เปโตรบทที่5ข้อ6พระเจ้าจะยกเราขึ้นในเวลาที่อันสมควรนั่นก็คือว่าพระเจ้าจะเทคแคร์ดูแลไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันแต่อนาคตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับชื่อเสียงกิตติยศของเราในเวลาที่อันควรนี่คือความรับผิดชอบของพระองค์ความรับผิดชอบของเราคืออะไรครับตายตัวเองทอมใจลงความรับผิดชอบของพระเจ้าคืออะไรครับดูแลปัจจุบันและอนาคตของเราชื่อเสียงกิตติยศของเราเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็อยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจุดประสงค์ของพระเจ้าดีกว่าพี่น้องครับอยากจะถามว่าเรากำลังแสวงหาการยกย่องจากมนุษย์หรือการยอมรับจากพระเจ้า Are we seeking the applause of men or the approval of God ทุกวันนี้นะครับเรากำลังแสวงหาการยกย่องจากมนุษย์หรือการยอมรับจากพระเจ้าน่าคิดยอมรับว่าหลายครั้งผมแสวงหาคำชมนะสุดยอดเกรนดีมากเมื่อก่อนนะผมเคยขอเคยหาแต่เมื่อไม่ได้เป็นยังไงครับนอนไม่หลับเลยรู้สึกแย่แต่ถ้าผมไม่สนใจเรื่องนี้โอ้ชีวิตดีขึ้นสบายขึ้นเยอะไม่ต้องคิดอะไรให้เราสัตย์ซื่อในการเป็นสาวกของเราก็แล้วกันมนุษย์ได้ทำสิ่งที่ชั่วที่สุดต่อพระเยซูคริสต์แต่พระเจ้าได้ส่งยกพระองค์ขึ้นและให้เกียรติพระองค์มนุษย์ได้ล้อเลียนพระองค์ด้วยชื่อต่างๆเพื่อยกเย้ยพระองค์แต่พระบิดาได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจุดประสงค์หลักของการถูกเหยียดลงและการถูกยกขึ้นของพระคริสต์คืออะไรครับการถวายเกียรติแต่พระบิดาเจ้าพี่น้องครับตอนท้ายอยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้กับเราสาวกที่ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูทรงดำเนินนั้นจำเป็นจะต้องคาดหวังการเสียสละและการรับใช้ในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นแต่ในที่สุดแล้วจะนำไปสู่ชีวิตที่ถวายเกียรติแต่พระเจ้าผมเชื่อว่าเราทุกคนมีใจปรารถนาที่จะเป็นสาวกแท้มีใครบ้างที่อยากเป็นสาวกปลอม No ไม่เอามีเยอะอยู่แล้วในโลกนี้นะครับไม่ต้องเพิ่มอยากเป็นสาวกแท้อยากเป็นคนนั้นแหละที่ถวายเกียรติแต่พระเจ้าอยากเป็นคนนั้นแหละที่เติบโตในการเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณและที่มีการทวีคุณไฟวิญญาณเกิดขึ้นโดยผ่านตัวเราผมเชื่อว่านี่คือใจปรารถนาของเราด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเห็นได้ชัดว่าถ้าเราอ้างว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นสาวกของพระองค์แล้วพระเจ้าคาดหวังว่าอะไรครับที่จริงเป็นคำสั่งนะ
คาดหวังว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูได้ทรงดำเนินวันนี้เราไม่สามารถที่จะมีข้อแก้ตัวว่าเราไม่รู้ว่าพระเยซูดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะผมบอกเราแล้วนะครับในวันนี้โกรธผมก็ได้นะครับแต่อย่าโกรธพระเจ้านะแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรหนึ่งให้เราคิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองโอ้เราจะมีโอกาสเยอะแยะนะครับตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ที่เราจะฝึกในเรื่องนี้นะครับอยากเติบโตเตรียมพร้อมก็แล้วกันนะครับพระเจ้าจะมีบทเรียนมากมายเข้ามา 2. ให้เราพร้อมที่จะรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้า 3. ให้เราพร้อมที่จะดำเนินชีวิตอย่างเสียสละเลิกบ่นเราไม่ได้บ่นใช่ไหมแต่ถ้าอยากบ่นก็ไม่ต้องเริ่มเลิกเลยและสุดท้ายขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติยกย่องพระเจ้าให้เรารวมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าข้าวันนี้ผมพูดเยอะแยะไปหมดเลยพูดเยอะแต่อยากจะให้เราให้พระเจ้าช่วยเราที่เราจะจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญสิ่งใดที่มาจากเนื้อหนังขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นออกไกลจากเราแต่สิ่งที่มาจากพระองค์ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยเราง่ายๆจนกว่าเราจะมาถึงจุดที่เรายอมตายตัวเองจริงๆเพราะเรารู้ว่านี่คือตัวอย่างของพระเยซูเรารู้ว่าเราอาจจะล้มเหลวบ้างแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีโอกาสเสมอที่จะเริ่มต้นใหม่เราไม่ได้แข่งขันด้วยกันแต่ว่าเรามาจับมือกันอยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันที่จะเดินก้าวหน้าด้วยกันเพื่อว่าชีวิตเราคริสตจักรเน็กซัสนี้ก็จะเป็นคริสตจักรที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นแสงสว่างและเป็นเกลือและเป็นเครื่องมือที่จะนำคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าคนที่ยังไม่มีความหวังก็จะกลายเป็นคนที่มีความหวังขอให้พระเจ้าเมตตาเราขอบคุณพระองค์เราขอโทษหลายครั้งเราเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเราเองเราขอโทษขอให้พระเจ้ายกโทษเราหลายครั้งก็ยุ่งกับสิ่งอื่นๆที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าขอให้พระเจ้าช่วยเราที่เราจะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นของโลกและสิ่งที่เป็นของพระองค์และที่เราจะยอมและพร้อมที่จะเสียสละแม้ว่าอยากจะถือสิทธิ์ไว้แต่ว่าวันนี้เราพร้อมที่จะสละสิทธิ์ต่อสิทธิ์ที่เรามีเพื่อว่าชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ